่เข้าใจเลยประเทศเราก็มีบ่อน้ำมันทำไมน้ำมันเราแพงแพงเรามีบ่อน้ำมันใช่ไหมเจ้าค่ะท่านอย่าเรียกว่าบ่ออาจารย์เรียกว่าหลุมว้ายเพราะมันน้อยอ๋อน้อยเหรอคะใช่ครับคืออันนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิควิชาการที่เขารีพอร์ตแล้วก็ยอมรับกันในวงการนะครับเราใช้น้ำมันดิบนะครับอาจารย์น้ำมันดิบเนี่ยประมาณวันละ1ล้านบาร์เรลเราใช้นะครับค่ะซึ่งน้ำมันดิบเนี่ยต้องกลั่นมาเป็นน้ำมันสุกภาษาเขาเรียกน้ำมันสุกแต่ทั่วไปเราจะเรียกว่าน้ำมันสำเร็จรูปก็คือเบนซินดีเซลอะไรพวกนี้อาจารย์จากไอ้น้ำมันดิบ1ล้านกว่าบาร์เรลเนี่ยมันทำให้เราต้องใช้มากลั่นเป็นน้ำมันสุกออกมาใช้เนี่ยประมาณ100ล้านลิตรต่อวันเราใช้น้ำมันประมาณ100ล้านลิตรต่อวันซึ่งก็ไม่พอจากที่เรามีแต่ว่าเราต้องมาจากน้ำมันดิบประมาณ1ล้านบาร์เรลแต่ว่าไอ้หลุมน้ำมันที่เรามีอยู่เนี่ยผลิตได้ประมาณวันละ 70,000 บาร์เรลเท่านั้นเอง 70,000 จาก1ล้านแสดงว่าหลุมเล็กมากเลยนะเจ้าค่ะมันก็ของเรามันไม่เยอะไงและไอ้ 70,000 เนี่ยเอามาใช้ 50,000 ครับอีก 20,000 เนี่ยเขาบอกว่าคุณภาพไม่ได้ก็เลยต้องเปิดประมูลเปิดประมูลส่วนใหญ่ต่างประเทศก็มาประมูลได้แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องมานั่งคิดค่ะครับแล้วอาการที่ท่านบอกว่าจะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานคือมันคือยังไงเจ้าคะท่านคือคำว่าพลังงานตรงนี้เราพูดตรงนี้หมายถึงน้ำมันนะค่ะโครงสร้างน้ำมันวันนี้อาจารย์ครับมันจะเริ่มต้นที่เขาบอกว่าภาษาของวงการนี้เขาเรียกว่าตารางส้มตารางส้มไอ้ตารางส้มมันมาจากไหนตารางส้มก็มาจากหน่วยงานในกระทรวงพลังงานผมเนี่ยเขาเรียกว่าสำนักนโยบายและแผนพลังงานเป็นคนกำหนดขึ้นมาว่าโครงสร้างราคาน้ำมันมันจะเป็นยังไงราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมายังไงก็เป็นทฤษฎีเป็นสูตรเพราะไม่เคยรู้ต้นทุนก็เลยคำนวณว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันจะมาจากตัวนั้นบวกตัวนี้เป็นตัวนั้นแต่ความเป็นจริงเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่สันนิษฐานว่าเท่านี้ก็ได้ออกมาประมาณ21บาทกว่านะครับจากตัวราคาตัวเนี้ยราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยก็คือว่าราคาเนี้ยขายให้ผู้ค้าน้ำมันพอขายผู้ค้าน้ำมันก็จะเกิดภาษีขึ้นนะครับไอ้น้ำมันตัวที่ว่าหน้าโรงกลั่นตัวเนี้ยก็จะต้องมาบวกเป็นโครงสร้างที่ต่อไปก็คือเขาเรียกว่าภาษีสรรพสามิตแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะมีภาษีต่อไปคือภาษีท้องถิ่นแล้วก็แวดแล้วก็เงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันกับกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็เป็นราคาไปขายให้กับปั๊มน้ำมันก็ไปบวกภาษีอีกบวกค่าการตลาดอีกโครงสร้างเหล่านี้ในความเห็นผมนะค่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะเขาบอกว่าค่าไฟอะค่ะมันมีแต่ขึ้นแล้วก็ไม่เคยลงนะคะแอบขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะประชาชนเดือดร้อนเรื่องค่าไฟแต่อย่างน้อยผมอยู่มาเนี่ยไม่ขึ้นนะค่ะทุก4เดือนปกติต้องปรับขึ้นค่ะแต่ผมอยู่มาเนี่ยยังไม่ขึ้นนะค่ะนะครับแต่เห็นก็บอกว่าจะขึ้นเป็นตั้งก็พอจะขึ้นนี่ไรก็ไม่ขึ้นทุกทีอาจารย์แล้วเดี๋ยวพอเกิดมันจะขึ้นไม่จะไปขึ้นแบบก้าวกระโดดพวกเดี้ยนแบนเป็นกล้วยปิ้งไหมคะคือตรงนี้มันเป็นปัญหานะครับค่ะผมเรียนอาจารย์อย่างนี้จากการที่รัฐบาลหลายช่วงที่ผ่านมาพยายามที่จะช่วยประชาชนค่ะนะครับในการที่จะไม่ให้ค่าไฟแพงมันสวนทางกับความเป็นจริงหมายความว่าไงครับเพราะในความเป็นจริงค่าแก๊สโลกมันขึ้นประเทศไทยเนี่ยมีคนพูดบอกว่าเฮ้ยเวียดนามเขายูนิตละไม่กี่ตังค์เองประเทศไทยทำไมต้อง4บาท5บาทเวียดนามเขา2บาทบาทกว่าอาจารย์เวียดนามเขาผลิตจากลิกไนท์ถ่านหินเป็นหลักประเทศไทยบอกไม่ได้เดี๋ยวสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเห็นไหมแล้วมันเทียบกันได้ยังไงวัตถุดิบที่คุณเอามาผลิตมันคนละอย่างไอ้นั่นมันถูกราคามันต้นทุนมันบาทกว่าแล้วทำไมเราไม่ชี้แจงความเป็นจริงให้ประชาชนทราบล่ะคะว่าผมก็พยายามพูดอยู่นะหลายคนพูดแต่ก็อย่างเงี้ยนะเวียดนามเขาผลิตจากถ่านหินอย่างนั้นเทียบบาทกว่า2บาทน่ะใช่ให้ประเทศไทยผลิตจากถ่านหินเหมือนเดิมได้ไหมล่ะค่ะที่พอไม่ได้ก็ต้องผลิตจากแก๊สเพื่อที่จะลดมลภาวะไอ้เรื่องคาร์บอนนะค่ะพอลดตรงนี้เสร็จปั๊บเป็นยังไงเราก็ต้องยอมจ่ายค่าแก๊สที่แพงขึ้นพอไปจ่ายค่าแก๊สก็เหมือนอาจารย์เอาวัตถุดิบมาทำอาหารแพงขึ้นแล้วอาจารย์ไม่ขึ้นราคาค่าอาหารได้ยังไงแก๊สเนี่ยเป็นอะไรที่
คุมยากมากอาจารย์ค่ะไม่ดูอาจารย์เห็นข่าวไหมครับเมื่อรอบที่แล้วผมไปถึงกลางอ่าวไทยค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทำให้ค่าแก๊สลงเพราะว่าเรามีปัญหาที่หลุมเมลวันแล้วก็เลยทำให้แก๊สเนี่ยหายไปขั้นต่ำก็800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็เลยต้องไปสั่งอิมพอร์ตจากต่างประเทศเป็น LNG เป็นแก๊สธรรมชาติเหลวเข้ามาแทนค่ะก็เท่ากับราคาต้องเพิ่มเราก็ไปเร่งเพื่อให้อันเนี้ยกลับขึ้นมาซึ่งวันเนี้ยกลับมาแล้วค่ะกลับขึ้นมาที่800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากหลุมที่เราขุดได้เองจากอ่าวไทยก็ทำให้เราสามารถลด LNG นำเข้าลงไปได้จำนวนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตึง4บาท18สตางค์ได้ในงวดต่อไปนี้ค่ะนะครับก็คือเพราะฉะนั้น1423อันนั้นคือแก๊สหุงต้มหุงต้มผมจะเรียนอาจารย์นี้ครับว่าอย่าไปคิดว่าแก๊สที่ขุดไปจากอ่าวไทยเนี่ยทำไมไม่เอาไปแก๊สหุงต้มหมดมันใช้ไม่ได้แก๊สเนี่ยเหมือนน้ำมันดิบค่ะก็คือน้ำมันดิบมันใช้ไม่ได้ต้องมากลั่นเป็นน้ำมันสุกที่ผมบอกเป็นเบนซินเป็นดีเซลแก๊สที่เอามาจากอ่าวไทยก็เหมือนกันครับมันยังสามารถเอามาใช้ได้เลยมันต้องไปเข้าโรงเขาเรียกแทนจะเป็นท่าน้ำมันโรงกลั่นถ้าเป็นแก๊สก็เรียกว่าโรงแยกแก๊สไอ้แก๊สพอขุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะส่งตามท่อไปที่โรงแยกแก๊สพอไปเข้าสู่กระบวนการตรงโรงแยกแก๊สเนี่ยมันจะทำให้แก๊สออกมาเป็นชั้นๆเขาจะเรียก C1 C2 C3 C4 ไอ้แก๊สที่สามารถเอามาทำแก๊สหุงต้มได้เนี่ยก็คือ C1 ครับเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือแก๊สที่คุณภาพของมันต้องเอาไปทำในเชิงอุตสาหกรรมไปผลิตไฟไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมไปอะไรมีแค่ C1 นั้นนะที่เอามาทำแก๊สหุงต้มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราขุดมาทำไมไม่เอามามันทำไม่ได้มันคุณภาพว่าแยกออกมามันทำได้เท่านั้นแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แน่ทุกวันนี้เราได้มอบให้ปตท.เป็นผู้จัดการค่ะนะครับปตท.ก็เป็นคนกำหนดราคาอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมกำลังพยายามเข้าไปแทรกเพื่อจะขอตรวจสอบให้รับรู้ว่าราคามันควรจะเป็นเท่านั้นจริงหรือเปล่าค่ะนะครับอันนี้อาจารย์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทั้งหมดเนี่ยผมเพิ่งมา1ปีใช่ไหมค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาวางโครงสร้างวางการทำงานวางระบบเขาไว้กี่ปีการที่ผมจะเข้าไปดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับค่ะแต่ผมก็ไม่ยอมไงค่ะจะง่ายหรือยากผมก็จะทำค่ะนะครับผมไล่มาตั้งแต่น้ำมันอย่างไรอาจารย์ถามผมตอบได้หมดเนี่ยเพราะผมเข้าไปศึกษาหมดแล้วเพียงแต่ว่าผมพยายามไล่ทำตามลำดับนะครับตรงเนี้ยเรื่องค่าแก๊สเอาเป็นว่าในระบบที่เขาเป็นอยู่วันเนี้ยผมก็พยายามตรึงไว้ที่423บาทต่อ15กิโลกรัมไม่ให้ขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ในระบบแก๊สของเราเนี่ยเราใช้แก๊สต่อวันเนี่ยประมาณวันละ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตพูดเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ยเรามาจากอ่าวไทยประมาณครึ่งนึงค่ะเท่านั้นต่อวันนี่คือต่อวันนะอาจารย์ค่ะอีกเฉลี่ยอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับมาจากพม่าส่วนนึง